มาดูลายมือนะฮะผมก็จะมาดูลายมือตัวผมก็มาดูลายมือตัวเองนะฮะจะอัพลง YouTube ความจริงผมเป็นหมอดูอยู่แล้วดูลายมือมาเป็น10ปีอ่ะดูมาตั้งแต่อายุ15-16ก็ศึกษาหลายศาสตร์แต่ก็ดูลายมือมาตลอดคือเป็นศาสตร์เอกหรือว่าศาสตร์ที่ว่าที่ไว้วางใจใช้งานแล้วก็อาจจะมีเป็นศาสตร์ที่เชี่ยวชาญที่สุดเท่าที่มีอยู่นะฮะก็มาดูลายมือตัวเองลายมือนี้ถ่ายไว้วันที่5เดือน8นะฮะพิมพ์ปีผิดนะพิมพ์ปีผิดจริงๆปี05ไม่ได้แต่เปลี่ยนชื่อตอนนี้ไม่ได้โปรเซสบางอย่างมันใช้งานอยู่ลายมือตัวเองก็มาดูทีละเส้นนะเส้นหัวใจเนี่ยเส้นหัวใจจะยาวไปถึงนิ้วชี้เป็นคนเส้นหัวใจยาวนะเส้นหัวใจยาวเส้นหัวใจยาวยาวไปถึงเส้นอารมณ์ไปชนเส้นอารมณ์พอดีแล้วนะสังเกตเส้นหัวใจยาวดังนั้นความคิดความอ่านค่อนข้างดีนะเป็นคนมีความคิดความอ่านยาวคือเป็นคนค่อนข้างรอบคอบแล้วก็หัวใจยาวด้วยหมายถึงว่าความรักยาวหัวใจหมายถึงความรักความคิดนะฮะมีวิจัยงานมีความรอบคอบดีนะมีความคิดความอ่านค่อนข้างดีเราเป็นคนค่อนข้างที่จะถ้าหัวใจยาปกติเป็นคนค่อนข้างที่จะมุ่งมานะด้วยมีจิตใจที่ค่อนข้างมุ่งมานะนะเส้นหัวใจเรียบร้อยไม่เป็นกงเป็นเกาะนี่จะเป็นเกาะอยู่เป็นเกาะกับเส้นทิศน่ากลัวเหมือนกันไม่น่ากลัวหรอกเส้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นบุตรเส้นบุตรใหญ่ชัดเจนฮะแต่ไม่มีลูกฮะตอนนี้ไม่มีลูกและคาดว่าจะไม่มีลูกด้วยฮะเส้นนี่ก็เป็นเส้นบุตรเส้นบุตรใหญ่ชัดเจนคนที่มีเส้นบุตรใหญ่แบบนี้ส่วนมากมันจะเป็นอภิชาติบุตรเลยนะเพราะว่าลักษณะของเส้นมันใหญ่มันใหญ่มันหนักถ้ามีลูกส่วนมากถ้ามีลูกก็น่าจะแบบเก่งหรือว่าน่าจะมีอิทธิพลกับเส้นหัวใจสูงแต่เส้นหัวใจตอนโคนเนี่ยจะเป็นเส้นหัวใจที่มีตรงนี้คือเรียกว่าเป็นคนที่มีหัวใจยุ่งยากตลอดเวลาหรือมีความยุ่งในหัวใจอยู่ตลอดนะฮะหรือเป็นคนมีจิตใจที่ยุ่งอยู่ตลอดเพราะว่าเส้นหัวใจตอนโคนเนี่ยเป็นแบบลากไม้ไปลากไม้นิดนึงลากไม้หน่อยนะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นหักลงตามตำราโหรชาญศิลป์ก็เรียกว่าเส้นลูกเหลืองแล้วก็จะเป็นเส้นหัวใจเส้นหนึ่งด้วยเพราะว่าเป็นเส้นหัวใจเส้นหนึ่งที่หักลงก็จะมีเส้นหัวใจสองอย่างคือเส้นหัวใจที่ไปทางด้านนิ้วชี้หนึ่งกับเส้นหัวใจที่หักลงตรงนี้หนึ่งคือจะเป็นจะมองเป็นสองเส้นจะมองเส้นหัวใจมีปลายไปสองทางแต่นี่ก็จะเป็นเส้นลูกเหลืองด้วยพอเส้นหัวใจเป็นเส้นลูกเหลืองเนี่ยคือว่าเป็นเส้นลูกเหลืองที่ทับบนเส้นสมองหมายถึงว่าเป็นคนมีหัวใจลูกเหลืองกับมีความคิดลูกเหลืองคือลูกเหลืองคือเป็นคนแบบสมองมีความคิดที่จะพัฒนาหรือมีความคิดไม่ย่อท้อแล้วก็มีความคิดน้ำมันที่รุ่งเรืองเนี่ยแต่ความรุ่งเรืองเนี่ยมาชนแค่เส้นสมองหมายถึงว่ารุ่งเรืองแค่การงานแค่ความคิดเฉยๆแต่ไม่ถึงกับร่างกายถ้าแต่มันก็เป็นที่มันตรงนี้มันขาดวินวินอยู่น
นะมันก็ขาดช่วงถ้ารุ่งเรืองไปถึงร่างกายก็คือหมายถึงว่าแต่งตัวดีใส่เสื้อผ้าดีดูหรูหราดีอะไรเงี้ยถ้ามันเส้นรุ่งเรืองไปถึงเส้นร่างกายตอนนี้มันขาดก็รุ่งเรืองได้แค่ความคิดก็ขี่ยานซ่อมๆไปนะเส้นรุ่งเรืองเนี่ยต่อกับเส้นคู่หมายถึงว่าเส้นคู่ตรงนี้ทำท่าเป็นเส้นที่ทำท่าตรงนี้จะขาดอยู่นะตรงนี้เป็นรอยขาดถ้ามันเชื่อมโยงไปเส้นคู่เส้นหัวใจก็จะต่อกับเส้นรุ่งเรืองหมายถึงว่าคราวนี้ได้คู่รวยเลยได้คู่เป็นเส้นรุ่งเรืองด้วยนะฮะคือถ้าเส้นนี้เชื่อมต่อกันก็คือได้คู่คือแต่งตัวดีเสื้อผ้าบ้านช่องเรียบร้อยฐานะดีรุ่งเรืองไปถึงตัวเองรุ่งเรืองด้วยและคู่ครองรุ่งเรืองด้วยหรือคนรักรุ่งเรืองด้วยถ้ามันต่อกันแบบนี้นะถ้าอ่านตามแต่ความจริงแล้วก็ไม่ใช่อ่ะนะเพราะทายตัวเองก็ทายผิดหมดเลยในสิ่งที่เป็นตอนเนี้ยที่ทายตามเส้นตอนเนี้ยผิดหมดหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยผิดตั้งแต่เส้นบุตรแล้วฮะผิดตั้งแต่เส้นบุตรแล้วเพราะว่าผมอายุ29ยังไม่มีลูกนะไม่มีลูกแต่อนาคตไม่รู้เพราะมันอาจไปอนาคตรวมกันเส้นหัวใจมันก็จะแตกตรงนี้มีเส้นแตกเส้นหนึ่งตรงนี้แตกเส้นหนึ่งตรงนี้ยังมีแต่เส้นแตกเล็กๆเส้นอ่านเทียเส้นนะฮะความหมายมันยาวฮะถ้าเราพูดความหมายทีละเส้นที่เราอ่านในมือหมดเนี่ยอ่านนานฮะเส้นหัวใจตรงนี้จะมีเส้นที่แตกหักลงตรงนี้เป็นเส้นที่แตกหักลงแตกหักออกจากเส้นเกาะนะฮะไปชนกับเส้นวาสนาเป็นหัวใจที่ได้ความรักค้ำใจนะฮะแต่ออกมาจากเกาะนะคืออาจจะมีความรักค้ำใจเพราะตรงนี้เป็นเส้นวาสนาคือได้ความรักค้ำใจตรงนี้เป็นเส้นวาสนาตรงนี้เป็นเส้นวาสนาแล้วเส้นที่แตกมาจากเส้นหัวใจไปค้ำเส้นวาสนาเป็นเส้นหัวใจรักค้ำใจนะหรือคนรักช่วยอุปถัมภ์ค้ำจูนะแต่มาจากเส้นเกาะก็ตรงประเด็นอยู่ตรงกับประเด็นกับชีวิตจริงอยู่แต่ผมพูดไม่ได้ครับคือได้ความรักค้ำใจคือได้คู่ครองค้ำนะช่วยส่งเสริมการงานช่วยกันคิดช่วยกันทำค้ำเส้นวาสนาเส้นหัวใจก็เลยมีเส้นหัวใจ2เส้นเส้นหัวใจเส้นหนึ่งที่ไปนิ้วชี้นะเส้นหัวใจยาวปกตินะคนเส้นหัวใจยาวมักจะหน้าคบแล้วนี่ก็จะเป็นเส้นหัวใจเส้นหนึ่งตรงนี้นะเป็นเส้นหัวใจที่หักลงเป็นเส้นรุ่งเรืองแต่เขาเรียกว่าเส้นหัวใจโง่ซื่อเหมือนกันเพราะว่ามันหักลงเหมือนเส้นหัวใจโง่ซื่อหักลงถ้าเป็นคนโง่เรื่องความรักซื่อเรื่องความรักโง่เฉพาะเรื่องความรักคือเป็นเส้นหัวใจซื่อตรงเส้นนะเส้นนี้นะเป็นเส้นหัวใจเหมือนกันแต่เส้นหัวใจที่หักลงเนี่ยเป็นแค่เส้นหัวใจที่ซื่อแต
แต่มันหักลงกับเส้นสมองคือเป็นคนเอาแต่ใจแล้วก็ชี้ไปทางอังคารสูงเป็นคนหัวเป็นเส้นหัวใจที่ไม่ยอมนะมันไม่ยอมคนนะเป็นกบฏแล้วก็เส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจไม่ยอมแล้วเป็นคนเอาแต่ทำตามใจตัวเองด้วยทำตามสมองตัวเองเพราะว่าเชื่อมโยงกับเส้นสมองตอนต้นเพราะว่าเอาแต่ใจตัวเองทำตามใจตัวเองนะฮะมีเส้นหัวใจที่พวกนี้หักลงหน่อยนึงเป็นเส้นหัวใจที่หักลงนิดๆหน่อยๆหรือมีกิ่งพวกนี้อ่านได้ลำบากแปลความหมายได้ลำบากนี่ก็จะเป็นเส้นหัวใจเป็นปีกที่อยู่ใต้เส้นหัวใจแต่ไม่ต่อเชื่อมโยงกับเส้นหัวใจแล้วนี่ก็จะเป็นเส้นพุ่งออกมาแต่ถ้าผมดูในลายมือจริงตอนนี้เส้นนี้ชัดนะก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมลอยๆเป็นเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจพูดเพ้อกับพูดกวนเจ้าของมือจึงเป็นคนพูดจาแบบค่อนข้างที่จะเพ้อหูมากแล้วก็กวนอารมณ์เขามากหรือพูดจาไม่พอเป็นเหมือนสามเหลี่ยมเลยเป็นเหมือนสามเหลี่ยมหลวมๆเป็นเส้นหัวใจพูดเพ้อกับพูดไม่เพ้อปนกันเพราะว่าจะอยู่เนินร้อนลนได้ด้วยแล้วก็อยู่เนินอารมณ์เส้นนี้เป็นเส้นอารมณ์เส้นตั้งขึ้นเนี่ยเป็นเส้นอารมณ์เส้นอารมณ์อันนี้แปลกมากนะฮะแปลกมากทุกวันนี้ก็ยังหาเส้นคนที่มีเส้นอารมณ์แบบนี้ไม่ค่อยได้คือเส้นอารมณ์เข้าช่องชี้เข้าช่องบดเปลืองนะเข้าช่องนะเข้าช่องบดเปลืองคือถ้าเป็นเส้นอารมณ์ทะเยอทะยานนี่เป็นทะเยอทะยานสุดๆนะทะเยอทะยานแบบสุดๆเพราะว่ามันตั้งขึ้นแล้วก็ลงเข้าช่องบดเปลืองปกติเส้นอารมณ์ทะเยอทะยานเนี่ยตั้งขึ้นแบบนี้นะตั้งขึ้นนิ้วชี้แบบนี้แต่เส้นอารมณ์เป็นเส้นวาสนาเข้าช่องบดเปลืองอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะตำราก็ไม่ค่อยมีหรือว่าไม่มีคนสอนวิธีการอ่านที่ถูกต้องเท่าไหร่เป็นเส้นลมที่เข้าช่องบดอย่างนั้นก็เจ้าของมือจึงเป็นคนมีความคิดค่อนข้างรุนแรงหรือว่าความคิดค่อนข้างที่จะเยอะหรือมากมายมหาศาลอะไรทำนองนี้หรือความคิดหรืออารมณ์หรือว่าทำอะไรที่แบบตามเป็นหัวใจที่ช็อตรวมนะความจริงจะช็อตรวมเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจที่เข้าช่องหมดเปลืองด้วยมันไม่เหมือนเส้นหัวใจแบบที่เข้าช่องแบบนี้แต่มันจะเป็นคนละรูปแบบกันคือว่าช็อตกันนะฮะคือเส้นหัวใจเนี่ยเป็นเส้นอารมณ์หัวใจเนี่ยพยายามแล้วทะเยอทะยานมากแล้วก็ทำตามใจตัวเองมากด้วยคุยง่ายๆว่าตัวของกูเยอะอ่ะเส้นนี้ก็เป็นเส้นอารมณ์ที่ตั้งคือนิ้วชี้เป็นคนทะเยอทะยานโดยปกติเส้นอารมณ์ทะเยอทะยานเนี่ยมีเส้นตัดทะแยงตรงนี้เองเป็นรูปเหมือนรูปดาวเป็นเส้นอารมณ์ทะเยอทะยานปกติเป็นคนทะเยอทะยานอยู่แล้วนะเส้นอารมณ์ทะเยอทะยานนะทะเยอทะยานทั้งฐานะทั้งการงานทั้งการศึกษา
ไม่เชื่อลองถามตัวเองไม่เชื่อลองถามเจ้าของมือได้ผมทะเยอทะยานไงไหนผมอยากได้หมดเลยแต่ก็อยากได้อยากได้อยากมีอยากอะไรอยากหลายอย่างทำไม่ได้นะมันเป็นแค่ความอยากไม่ใช่ว่าไม่อยากอยากหมดแหละแต่ตรงนี้ก็จะตัดเป็นรูปดาวเป็นอารมณ์เป็นรูปดาวมีดาวอยู่เนินอารมณ์หมายถึงว่าอารมณ์เนี่ยสุดยอดอารมณ์เนี่ยสุดๆหรือเป็นเครื่องหมายนักวางแผนด้วยฮะเครื่องหมายนี้ไม่ค่อยไม่รู้นะไม่ค่อยอ่านยากเท่าไหร่แต่ผมลองพอดลองเปิดหนังสือดูเลยเพราะว่าไอ้รูปดาวเนินอารมณ์เนี่ยผมค่อนข้างลืมละผมจริงมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเป็นประมาณบังคับบัญชาการคนอื่นนะแต่เจ้าของมือไม่ได้บังคับบัญชาการใครนะขอพอดก่อนก็ต่อนะฮะเป็นเส้นเป็นรูปดาวอยู่เนินอารมณ์นะเป็นเครื่องหมายบังคับบัญชาการคนนะจะไม่แน่ใจฮะเพราะผมไม่เคยบังคับบัญชาการไม่เคยเป็นหัวหน้าใครนะมีแต่โดนเขาใช้เขาดูทีละเส้นลายมีเส้นค่อนข้างที่จะดูในภาพรวมเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะส่วนใหญ่ก็เกิดมาวาสนาดีหรือเป็นคนมีบุญเพราะว่าเป็นคนมีเส้นตั้งขึ้นทั้ง4นิ้วนะตั้งขึ้นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางดูก้อยตั้งขึ้นทั้ง4นึงแนวโน้มชีวิตค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างแต่ชีวิตจริงไม่รู้นะชีวิตจริงถือชีวิตจริงถือชีวิตจริงนี่ไม่ว่าไม่ค่อยตรงอ่ะชีวิตจริงหมอดูผมอ่ะหมายถึงว่าพอชีวิตจริงผมอ่ะไม่ค่อยตรงดูลายมือแม่งเชื่อไม่ได้มั้งนะเส้นนี้เป็นเส้นวาสนาเป็นเส้นวาสนาจะดูดีดีเส้นผมชักเริ่มเหนื่อยแล้วเส้นชีวิตตอนต้นจะเป็นเส้นผู้ใหญ่เส้นผู้ใหญ่ตรงนี้เป็นเส้นผู้ใหญ่เส้นผู้ใหญ่หนึ่งเส้นละเส้นชีวิตตอนต้นจะมีเส้นผู้ใหญ่เป็นเส้นตกเส้นผู้ใหญ่หนึ่งเส้นนี่ก็เส้นผู้ใหญ่แต่ก็จะเป็นจะแต่ดูจริงๆก็จะช็อตรวมกับเส้นสมองด้วยเป็นเส้นสมองที่มาจากเนินดุดันผมจริงเป็นเส้นสมองที่เกิดรวมกับเนินดุดันนะฮะตรงนี้พอมาอ่านเส้นสมองเลยเส้นสมองเป็นเส้นค่อนข้างปกตินะฮะไม่ได้ดื้อรั้นมากไม่ได้อะไรมากนะพอเกิดมาพอกลางๆคือเส้นสมองที่รวมกับเส้นชีวิตนะคือเป็นเส้นสมองปกติก็จะเป็นเส้นสมองเส้นสมองเกิดขึ้นในเนินอังคารต่ำจึงเป็นความคิดความอ่านที่ค่อนข้างที่จะไม่ยอม
หรือเส้นสมองมาจากอังคารต่ำเส้นสมองก็ตรงคือความคิดประมาณตรงไปตรงมานะความคิดประมาณรวดเร็วคิดอะไรรวดเร็วทำอะไรรวดเร็วอะไรเงี้ยปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บแต่ดูลายมือดูไม่รวดเร็วอ่ะเส้นสมองก็ดิกขึ้นเส้นสมองเขาแปลกเส้นสมองผมมีคนเอาลายมือผมไปอ่านลูกศิษย์อาจารย์ปีชาแดงบุปผาคุณอะไรนะคุณอะไรอ่ะลูกศิษย์อะไรนะเอาลายมือผมมานั่นเขาบอกว่าสมองผมอัจฉริยะ IQ แค่120อัจฉริยะได้ไงเขาบอกตัวที่ถ้าสมองก็ดีขึ้นเดินพุทธแบบนี้เส้นสมองจริงๆความจริงเส้นสมองยาวมากโคตรพ่อโคตรแม่ยาวเพราะว่าถ้าเทียบเส้นแล้วเนี่ยคือยาวไปถึงเนินพุทธเพราะติคนเราเส้นสมองมาแบบเนี้ยมาอยู่เนี้ยมาแบบเนี้ยมันยาวสู้ไปเนินพุทธไม่ได้แล้วก็เส้นสมองเนี่ยสักสูงคือหมายถึงว่าเส้นสมองเนี่ยไปเกิดขึ้นอยู่ที่นิ้วก้อยเป็นเส้นตั้งขึ้นเป็นคนใช้ความคิดได้ไม่หยุดไม่หย่อนคือคิดได้ทั้งวันแต่ไม่เหนื่อยคือผมเองเนี่ยเป็นคนไม่เคยปวดหัวหรือเรียนรู้อะไรหรืออ่านหนังสือหรือว่าทำข้อสอบหรือว่าทำอะไรหรือว่าใช้อะไรสมองไม่เคยเหนื่อยนะไม่เคยเหนื่อยเส้นสมองไปเนินพุทธนะเส้นสมองไปเนินพุทธนะแต่คนก็ตีความหมายไม่เหมือนกันนะบางคนก็เอาเส้นสมองไปเนินพุทธเป็นคนแบบความคิดความอ่านแบบโน้มเอียงไปทางการหาผลประโยชน์หรือการอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมก็ไม่รู้ตัวเองแต่ผมตีความหมายของผมคือเป็นเส้นสมองที่มีความสามารถในการสื่อสารเป็นเส้นสมองที่มีความสามารถในการสื่อสารเป็นเส้นสมองที่พูดเก่งเจรจาเก่งติดต่อสื่อสารเก่งเขียนหนังสือเก่งพูดเก่งเจรจาเก่งเขียนหนังสือเก่งบรรยายเก่งพอค้าขายเก่งด้วยแล้วทำท่าว่าจะเชื่อมโยงกับเส้นเรื่องคู่ตรงนี้ทำท่าจะเชื่อมทำท่าว่าได้คู่รวยหรือมีคู่แล้วทำธุรกิจหรือเราทำธุรกิจหรือคู่ทำธุรกิจเอาเราไปทำด้วยหรือเราทำธุรกิจเราคู่ไปทำด้วยประมาณนั้นอันนี้ไม่รู้นะเพราะผมไม่มีธุรกิจอะไรมีแต่ดูลายมือเนี่ยแล้วก็ทำได้คนเดียวผมคนอื่นไม่มีความรู้มันจะทำได้ไงใช่ไหมเส้นสมองไม่เดินพุทธเส้นสมองมันจะมี2แง่ตรงนี้เป็นเดินพุทธตรงนี้เป็นเดินจังความจริงแต่ก่อนเส้นสมองเนี่ยไปถึงเนินวิปริตนะแต่มันเปลี่ยนรูปไงแต่ก่อนเส้นสมองผมยาวมาถึงนี่นะหมายถึงว่าแต่ก่อนนะเมื่อประมาณ10ปีก่อนเส้นสมองผมคมเป็นเข็มยาวมาถึงเนินวิปริตแบบนี้หมายถึงว่าตอนปลายคมเป็นเข็มเลยมันก็เปลี่ยนรูป
ความจริงก็มีร่องรอยอยู่นะฮะที่มันไปถึงเอิงมันวิปริตคือต้องมาดูมือจริงนะฮะมันจะเป็นรอยปะ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 อยู่ตอนนี้ก็มีตอนนี้ก็มีดูมือตอนนี้มันก็ถึงเนินวิปริตแต่มันเป็นเส้นรอยปะ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 ต้องมองได้ต้องเอาลายมือจริงมาดูแต่ดูบนรูปเนี่ยดูยังดูไม่รู้หรอกแล้วก็ต้องเป็นนะสรุปเส้นสมองไปรวมกับเส้นสมองไปเนินจันทร์ทำนี้นะฮะเส้นสมองไปเนินจันทร์จึงมีเส้นสมองเส้นสมองไปเนินจันทร์จึงก็จะมีจุดปะปะปะบางทีก็ชัดบางทีก็ชัดนะบางทีเส้นสมองก็ไปเนินวิปริตนะบอกทีนะเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วก็หายเป็นแล้วก็หายคือหมายถึงว่ามันเป็นเส้นทั้งโคทั้งจรน่ะแต่ตอนเด็กๆเส้นสมองเป็นเนื้อวิปริตเลยซึ่งเส้นสมองมันสั้นลงมันก็ดีขึ้นถ้ามันยังยาวอยู่มันก็ความคิดประมาทมันเพ้อเจ้อไปมันปัญญาอ่อนไปถ้ามันยาวไปเงี้ยมันยาวแล้วก็มันไอ้นี่ก็ยาวแล้วไปถึงเดินพุทธนี่มันก็ถือว่ายาวแล้วใช่ไหมเส้นสมองไปถึงเนินพุทธนี่ก็ประมาณเนินวิปริตมันจะกู่ไม่กลับเส้นสมองก็จะรวมกับเส้นวาสนาจริงเส้นสมองฉลาดนะว่ามันไม่ได้คมเป็นเข็มนะแต่ก่อนคมเป็นเข็มเดี๋ยวนี้ก็คมเป็นเข็มน้อยลงเรียกว่าโง่มากขึ้นนะเส้นสมองรวมกับเส้นวาสนาเดี๋ยวก็จะรวมกับเส้นวาสนาจุดตรงนี้ที่รวมมันจะทำเป็นมุมสามเหลี่ยมอยู่ตรงกลางแต่ตรงกลางเนี่ยไม่รู้ความหมายว่าอะไรสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าอะไรก็ไม่บอกไม่รู้ตรงนี้มีสามเหลี่ยม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 หมดเลยเส้นสมองรวมกับเส้นวาสนาสมองเป็นเส้นวาสนานะฮะความคิดความอ่านความคิดความอ่านเป็นเส้นวาสนาหรือวาสนาได้มาจากเส้นสมองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพช่วยฉันดูลายมือมั้งก็มีแต่เรื่องเดียวละมั้งตอนเนี้ยเรื่องอื่นทิ้งไปหมดละแต่มันก็เชี่ยวชาญหลายอย่างอ่ะแต่มันหาเงินไม่ได้นะให้หาเงินได้ตอนนี้ก็คือลายมือนี่ก็จะเป็นเส้นสมองเส้นหนึ่งเส้นสมองก็จะไปทั้งเนินพุทธนะไปทั้งเนินเรื่องคู่หรือเส้นสมองเส้นสมองความจริงเขาอ่านว่าเส้นสมองงกตังคือเห็นเงินแล้วเอาหมดอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่อ่ะไม่แน่ใช่อ่ะเพราะว่าถ้ามันงกตังจริงมันต้องขยันเพื่อให้ได้เงินมาแต่เขาให้ลายมือมาดู5เดือนนี่เรายังไม่ได้ดูเลยเนี่ยจะเรียกว่างกตังได้ไงคนงกมันก็ต้องขยันทำมันก็ต้องขยันที่จะได้เงินดินี่ก็แสดงว่าสมองงกตังผิด ผิดแต่ในเส้นสมองมีการวางแผนเส้นสมองความ
ความคิดความอ่านมีการวางแผนมีความคิดที่ฟังไกลมีการมองการกันมีการวางแผนมีการวางรถแบบไว้แล้วอะไรเงี้ยวางแผนที่ไว้แล้วปูทางไว้แล้วมีภาพไว้แล้วอันเนี้ยใช่วัดเส้นสมองไม่เดินจานนะความคิดประมาทมีจินตนาการมีการวางแผนแล้วก็เส้นสมองก็จะแตกเป็นเนินอังคารด้วยเป็นเส้นสมองปากเสียเป็นเส้นสมองตรงไปตรงมาเป็นเส้นสมองที่อาจจะกล้าขยันเพราะว่าตรงไปตรงตรงนี้เส้นมันแตกสามแฉกบางทีเป็นคนใจร้อนด่วนได้จึงเกิดความคือฝับผิดพลาดได้เส้นสมองจะเป็นสามอย่างเส้นสมองอ่อนโยนรวดเร็วแล้วก็เรื่องคู่มันจะไม่เหมือนเส้นสมองที่วกขึ้นตั้งแต่ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับวกขึ้นตรงนี้ถ้าวกขึ้นตรงนี้มันไปเนินพิฆาตคนพวกนี้มักจะบรรจัยจะอยากนี่มันวกขึ้นมันวกขึ้นมันแล้วมันได้เนินรอบรู้ไงเส้นสมองมันวกขึ้นเนินพุทธแล้วมันวกขึ้นกับเนินรอบรู้เป็นเส้นสมองที่กิจที่ผ่านความรอบรู้แล้วไปหาเนินพุทธนะเส้นอาทิตย์จะไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนอยู่ที่เส้นสมองตอนไม่ได้ต้องอ่านให้มันเป็นผสมเส้นเพราะเส้นมันผ่านมันพาดอ่านกันแล้วมันทับกันแล้วมันต้องอ่านทีละเส้นผมจะดูลายมือตัวเองแล้วสับสนเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นจากเนินลับหรือถึงมีชื่อเสียงลับๆก็ได้หรือเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรที่มันลับๆบางอย่างเขาไม่รู้เป็นคนกลุ่มน้อยก็ได้มีชื่อเสียงลับๆหรือมีอะไรลับๆก็ได้นะมีชื่อเสียงเส้นชื่อเสียงมาจากเนินลับอะไรที่มันลี้ลับอ่ะดูดวงดูลายมือลี้ลับก็ได้จะมีชื่อเสียงก็ได้ไปจากเนินลับเส้นเกี่ยวกับหมอดูทองๆเส้นอาทิตย์เป็นเกาะกับเส้นหัวใจนะเป็นคนมีชื่อเสียงเสียหายเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับความรักอันนี้ยังอันนี้จะไม่พูดในวีโอว่าอะไรแต่ผมรู้แล้วว่าอะไรแต่ไม่น่าจะเสียนะอาจจะเป็นเสียเพราะคนอื่นพูดผมไม่รู้นะแต่ผมรู้ผมเริ่มเข้าโครงเริ่มไม่นานละแต่ต้องแต่มันก็จะใช้เวลาเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันอายุประมาณ37 38 39อะไรเงี้ยซึ่งทิศขึ้นสวยขึ้นสูงมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาข้อช่องเสียหายแต่เส้นอาทิตย์ไม่ค่อยดีตรงที่มันเอียงๆเข้าช่องเสียหายถ้ามันขึ้นตรงๆแบบนี้ก็อีกอย่างมันจะมีเส้นอาทิตย์มันก็จะแตกสองแง่มคือแตกแง่มหนึ่งตรงนี้นะคือเส้นมีชื่อเสียงสองอย่างหรือมีการงานสองอย่างในที่เดียวกันคืออาจจะเปิดร้านเปิดอะไรขายแล้วก็ดูลายมือก็ได้มีรายได้สองทางก็ได้เข้าช่องเสียหายเส้นช่องเสียหายมีชื่อเสียงเสียหายมีผู้จดจันมีการถูกจดจันได้
แต่มันแตกเป็นรูปเป็นรูปตัว V อ่ะมันเหมือนกับแตกแบบนี้มันก็ได้เยอะนะมันมีเส้นที่สองเส้นเออฮะแล้วก็ถือว่ารวยเหมือนกันแตกเป็นรูปตัว V เส้นที่แตกเป็นรูปตัว V จะได้ก็โชคเสียหายวาสนาก็เป็นตัว V รวยเละเทะเลยถ้าตัวเองรวยนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรชื่อเสียงเสียเป็นมีเป็นเกาะเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์ก่อนก็ไม่รู้นะว่าโดนอะไรคงจะเป็นกรรมเกี่ยวกับความรักนั่นแหละรักเดียวใจเดียวแหละแต่คงยังก็แค่เป็นเกาะจะโดนเขาว่าไม่โดนหรอกไม่น่าโดนนะถ้ารักกันมันจะโดนได้ไงนะนี่เป็นเส้นค้าขายเป็นเส้นคำพูดคำกาเป็นเส้นค้าขายแต่เส้นคำพูดค้าสายเนี่ยเป็นเส้นลากเข้าช่องเสียหายคือเป็นคนพูดคือเป็นคนมีเส้นค้าขายหรือมีเส้นคำพูดเข้าช่องเสียหายบางทีก็เรียกว่าคำพูดอ่ะของเขาว่าทำความเสียหายให้เขาเองทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจนะอย่างก็เรียกว่าพูดไม่ได้เลยพูดปุ๊บจบเลยเนี่ยแบบประมาณว่าเราสื่อสารเจ้าของมือเนี่ยสื่อสารคือไม่ได้พูดให้ผิดใจกับคนแต่คำพูดอ่ะแต่คำพูดอ่ะมันแบบพูดออกไปแล้วมันทำให้เขาผิดใจหรือเขาเกลียดเราทั้งที่เจ้าของมือไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจด้วยเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าพูดไม่ได้เลยแต่ก็เป็นหมอดูก็ต้องพูดง่ายว่าปากเสียทั้งไม่ได้ตั้งใจทั้งที่ไม่รู้ตัวทั้งที่ไม่ได้เจตนาได้ด้วยเส้นสมองก็จะมีเส้นหัวใจกับเส้นสมองก็จะมีเส้นสี่เหลี่ยมพาดอยู่ตรงจุดนี้จะมองเหมือนสี่เหลี่ยมตรงนี้จะมองเป็นสี่เหลี่ยมระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจตรงเนี้ยฮะตรงนี้มันจะเป็นเส้นที่ตีกรอบขึ้นมาความจริงจะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมตีเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเลยฮะสี่เหลี่ยมอยู่ตรงระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจดังนั้นสมองจึงมีการป้องกันหัวใจมีการป้องกันคือไม่ได้มันไม่ได้ป้องกันหัวใจเต็มๆนะแต่จะป้องกันเส้นวาสนาด้วยวาสนามีการป้องกันนะจึงบล็อกทั้ง3อย่างคือสมองมีการป้องกันหมายถึงว่าสมองดีอยู่ตลอดคือมีเรื่องมีเหตุบ้าบอคอแตกอะไรก็สติปัญญาก็จะดีคือสมองดีสมองเอาไปชนกำแพงยังไงก็สมองดีแล้วก็ไปคุ้มครองเส้นวาสนาด้วยเป็นสี่เหลี่ยมของวาสนาแล้วก็เป็นช่วงที่รุ่งเรืองกับเส้นวาสนาด้วยคือรุ่งเรืองของช่วงอายุ31นะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมกับเส้นวาสนาทั้งหมดแต่ต้องเลยถ้าของมืออายุ29แต่ถ้าเอาจริงๆว่าถ้าจะมีวาสนาถ้าจะรวยขึ้นจริงๆต้องเอาเส้นวาสนาที่พ้นจากเส้นสมองขึ้นไป
คืออายุ31เพราะว่าตอนอายุ30เดือนก็ชนเส้นสมองนะอายุ30ว่าเจ๋งนะมันก็ไม่เจ๋งอ่ะมันก็จะมีเหตุอะไรที่บางอย่างเพราะมันมีวาสนาชนเส้นสมองก็ต่อเส้นสมองข้างบนก็จะมีสามเหลี่ยมคมมีทั้งสามเหลี่ยมหลายจุดความจริงๆเป็นเส้นสมองที่มีสามเหลี่ยมเยอะความจริงมันจะความจริงอ่านจริงๆอ่านมองไกลๆเนี่ยจะเป็นรูปตัว A นะเป็นเส้นสมองตรงไปตรงมานะพออ่านแบบเนี้ยคือเป็นเส้นตัดแล้วจะมองเป็นเส้นสมองเป็นรูปตัว A สมองตรงตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมหนักโดยเส้นสมองเป็นความคิดหนักสมองมองจริงๆตรงนี้จะเป็นแบบหนักเป็นแบบสามเหลี่ยมไกลๆเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นเส้นร้อนใจแต่มันจะเป็นพับวายขึ้นมาแล้วก็มาวกตรงนี้พอตัดตรงนี้จะเป็นรูปตัว A ความจริงก็เป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเงียบๆเส้นสมองก็จะมีเครื่องหมายเงียบๆคือเป็นคนมีความร้อนใจในภายในจิตใจอยู่เงียบๆภายในกุ้มใจเอาก็อาจจะเงียบๆแต่เขาเดือดกุ้มใจเป็นบ้าอะไรเงี้ยอยู่ภายในก็ได้แต่จะเป็นคนแบบสงบพยายามที่จะสงบเป็นเครื่องหมายรูปตัว A เส้นพุทธเป็นเส้นที่ค่อนข้างเป็นเส้นที่เหวี่ยงเป็นเส้นที่โค้งนะไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้ตรงแบบนี้นะเป็นเส้นที่โค้งเส้นร้อนใจเป็นเส้นโค้งครับความร้อนใจหรือความเดือดร้อนหรือปัญหาชีวิตมากมายมหาศาลเบี่ยงกลับไปกลับมาเพราะว่าเส้นโค้งนี้ให้ผลกลับไปกลับมาให้ผลหลายครั้งให้ผลเยอะกว่าเส้นตรงจึงเป็นคนมีปัญหาชีวิตเยอะแล้วก็มาตัดกับเส้นวาสนานะฮะตัดกับเส้นวาสนาแล้วเป็นกากบาทเงินโลกก็เป็นกุ้มใจเป็นบ้าหรือเป็นผู้ที่มีความร้อนรนมีปัญหาตลอดคือชีวิตมีแต่ปัญหาเนี่ยความวัวหายความวายเข้าแทรกความวัวฝ่ายคือไม่ค่อยสงบประมาณนี้นะแล้วก็คือไม่สงบแล้วก็มันก็เป็นตรงนี้ก็จะเป็นรูปตัวเองเป็นเครื่องหมายเงียบๆเป็นบ้าก็เงียบถ้าเป็นรูปกระหนกเหมือนจะทำให้เป็นคนเป็นโรคเกี่ยวกับตะคริวเกี่ยวกับมุมนิ้วล็อกข้อล็อกได้ด้วยถ้าอยู่เยอะไปตอนนี้ไม่เป็นแต่ดูเหมือนแนวโน้มเหมือนจะเป็นเพราะว่าขนาดอายุ29มันยังไม่เห็นผลมันก็บางครั้งมันก็เป็นนะ
เป็นไปนั่งรถสองแถวเนี่ยนั่งรถประจำทางแล้วอยู่ดีก็ไปคิวเก่งขาขึ้นมาเลยเราก็จะร้องโอ้ยขึ้นมาทันทีก็อายเขาคืนหน้าเขียวกันนะ เคยครั้งหนึ่งเขาเป็นแบบไอ้เป็นพับตรงนี้เป็นโรคมือเท้าตายเส้นร้อนใจเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมโยงกับเส้นสมองกับเส้นเลือดแต่ก่อนมันเคยเชื่อมแล้วมันเชื่อมโยงแบบเนี้ยมันก็จะดีอย่างคือความร้อนใจเนี่ยชีวิตเนี่ยมันทำการค้าขายทำความร้อนใจเนี่ยเป็นเส้นเนี่ยมันไม่เชื่อมนะเพราะมันมีรอยหยุดอยู่มาแค่เนี่ยแล้วก็หยุดนะนี่เริ่มเชื่อมแล้วนี่วะเชื่อมเลยแต่เชื่อมเดี๋ยวก็ไม่เชื่อมถ้าดูในมือจริงตอนนี้มันเชื่อมนะแต่รูปที่ถ่ายเมื่อประมาณสองสัปดาห์แล้วมันยังไม่เชื่อมแปลกไหมทางเส้นเปลี่ยนเร็วกันเส้นพุทธเนี่ยร้อนใจนะแต่เส้นพุทธเนี่ยเชื่อมโยงมาตรงจุดนี้จะเป็นเส้นหลักสับตรงนี้เป็นเส้นหลักสับชีวิตมีหลักมีฐานแต่เส้นหลักทับเนี่ยฉีกออกทีละช้าช้าหมายถึงว่าฐานะเจริญเติบโตขึ้นช้าช้าเหมือนกันแล้วก็เป็นคนมีหลักฐานเหมือนกันนะฮะเส้นหลักฐานฉีกออกครับฉีกออกกว้างมากครับมีหลักฐานมีที่ดินตรงนี้ก็จะมีที่ดินแต่ตอนนี้ไม่มีนะเพราะว่าไม่มีมรดกแม่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยนะคำว่าไม่มีนี่คือไม่มีนะศูนย์จริงๆนะฮะขนาดเรียนจบแค่ปวช.แม่ทำงานปั๊มน้ำมันบ้านนี้ก็ซอมซ่อเส้นหลักฐานที่ดินตรงนี้มันก็ไม่มีมรดกนะมันก็ไม่มีมรดกหนักมันก็ต้องซื้อเองมันก็จะมีเส้นนี้เป็นเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันตอนปลายตรงนี้ฮะที่ว่าในหลักฐานหมายถึงว่าเป็นคนมีที่ดินแน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเล็กถ้าน้อยอะไรเงี้ยที่แบบนี้แล้วก็มีผู้เลี้ยงดูตอนปลายด้วยแต่ถ้าหลักฐานลักษณะเป็นเกี้ยงๆข้างในเดี๋ยวจะเป็นเกี้ยงๆหมายถึงว่าเขาถ้าปลูกบ้านปลูกที่อะไรเป็นบ้านเดี่ยวนะเป็นบ้านอยู่ในพื้นที่ดีนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเกี้ยงๆไปเลยถ้าวัดชีวิตจริงๆนะฮะถ้าวัดชีวิตจริงๆถ้าชีวิตเข้ามาอยู่ในสี่เหลี่ยมตรงนี้ถือว่าชีวิตนี่เจริญก้าวหน้าขึ้นเยอะนะเพราะตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเข้ามาสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยโอ้ยยุ้งก็ล่อเข้าไปจะ40ฝ่าละ40 50 60 70
แต่วาสนาข้างบนเนี่ยก็จาบนะเป็นลูกตีเลยตรงนี้เป็นเส้นจากต่อกับเส้นร้อนใจเส้นจากต่อกับเส้นร้อนใจหมายถึงว่าระยะอายุที่เข้ามาตรงเส้นจากตรงนี้นะจะเชื่อมโยงกับเส้นร้อนใจหมายถึงว่าความร้อนใจได้หายจากไปหมายถึงว่าตอนใต้ปลายอาจจะมีความสุขเพราะว่าหมดจากเส้นพอชีวิตเดินผ่านจุดเนี้ยเดินผ่านจุดนี้มากเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นรอยตัดหมดเลยนะคือตรงจุดเนี้ยจุดนี้จะเป็นรอยตัดหมดเลยคือจะเป็นเส้นพุทธที่เหวี่ยงออกแล้วก็จะมีเส้นจากออกแล้วก็จะเส้นหลักฐานก็จะฉีกพอลืมตาอ้าปากจริงๆของอายุ40กว่าแล้วนะตรงที่ว่าเส้นร้อนใจเนี่ยอธิพลของเส้นร้อนใจเนี่ยหายไปเกินครึ่งอ่ะเพราะว่ามันยังกินอธิพลชีวิตทั้งชีวิตอยู่จนกว่าชีวิตละเลยเข้ามาตรงเนี้ยเส้นพุทร้อนจะอธิพลจะน้อยลงคือเส้นพุทเหวี่ยงเนี่ยเส้นวาสนาโลกก็มาดูต่อเส้นวาสนาตรงนี้ก็จะมีเส้นจากมีเส้นคุ้มกันพูดผิดเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นเส้นมันฉีกองศาไม่ได้เยอะจึงไม่ได้เป็นเส้นจากอันนี้เส้นยายแล้วก็เชื่อมโยงไปโดนเส้นเป็นเส้นพุทเหวี่ยงแล้วก็เป็นเส้นวาสนาชนเส้นสมองจุดนี้เส้นนี้ยังอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ชนเส้นสมองนี่เหมือนก็มีปัญหาการเงินหรือเจ๊งอะไรสักอย่างหรือไปลงทุนหรือไปทำอะไรสักอย่างที่มีชื่อเสียงนะฮะที่มีชื่อเสียงแต่เจ๊งด้วยไม่รู้อะไรแต่ผมรู้แต่ผมพูดไม่ได้ผมรู้หมดทุกอย่างเพราะว่าลายมือนี้ลายมือผมเองแต่ผมพูดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมต้องปกปิดมันเป็นความลับแล้วก็ให้เขารู้ให้ชาวบ้านเขารู้เรื่องของผมเยอะเกินไปไม่ได้ให้รู้เรื่อง18บวกเรื่องบนเตียงเรื่องอะไรแย่อะไรก็ไม่แล้วก็ให้รู้ไม่ได้หรอกฮะแต่นี่ก็จะมีลงทุนและเจ๊งหรือว่าลงทุนและขาดทุนได้ด้วยเพราะว่าชนใต้เส้นตัวแล้วก็วาสนามาจากเส้นชีวิตก็รับผิดชอบเยอะด้วยนี่ก็เป็นเส้นวาสนาจากเส้นชีวิตในมือนี่ขึ้นไปกันประมาณแค่นี้เองแต่ก่อนมันเคยขึ้นถึงประมาณเกือบเส้นหัวใจนะแต่มันทะลุไม่ถึงโดนเส้นหัวใจนะวาสนาขึ้นไปอยู่เนินว่างเปล่านะขึ้นมาแค่นี้ถือว่าดีละเกินเส้นสมองแล้วมาอยู่ภายใต้เส้นสมองกับเส้นหัวใจอยู่ภายใต้ห้องหนึ่ง
เนินนี้ไม่มีชื่อนะเนินตรงนี้ไม่มีชื่อแต่พ้นเส้นสมองแล้วก็เรียกว่าเนินว่างเปล่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้ด้วยตัวเองหรือเป็นคนชอบสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีกิจการจากตัวเองหรือว่าคิดหรือว่ามีอะไรที่มาจากตัวเองนะฮะแล้วก็ว่างเปล่าถึงประสบความสำเร็จแล้วก็ได้แล้วก็หยุดได้นะซึ่งคู่ในอดีตนี่อ่านผิดหมดเลยเพราะว่าไม่มีผู้หญิงไม่เคยเข้าถึงตัวนะฮะก็ซิงมาตลอดนะเจ้าของมือซิงพูดแค่นี้ไอ้ที่จะดูว่าผู้หญิงเสียตัวตอนไหนดูตรงเนี้ยนะแต่มาดูตัวเองเนี่ยไม่เห็นเสียตัวสักทีนะดูผู้หญิงเส้นวาสนาเส้นวาสนาขึ้นเส้นวาสนารวมกับเส้นสมองนะเป็นคนมีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตัวเองนะฮะแล้วก็ขึ้นไปจนสุดนะฮะคือเป็นอาชีพส่วนตัวหรือเป็นกิจการของตัวเองนะเป็นเส้นวาสนาที่ขึ้นสูงแต่ความคิดความแต่เป็นคนมีความร้อนใจจากความคิดด้วยเพราะเส้นวาสนามันรวมกับเส้นสมองมันเป็นเส้นร้อนใจเส้นวาสนาร้อนลมขึ้นไปสูงนะวาสนาแตกเป็นลูกตัววีฮะมีหลายสาขานะมี2สาขามีกิจการหลายอย่างเอาจริงวาสนานี่หลายสาขาหลายกิ่งก้านนะถ้าอ่านตัวเองนี่โคตรว่ารวยมากรวยมากเพราะเส้นวาสนามันหลายเส้นไงนี่ก็1เส้น2เส้น3เส้นมันมีโรงงานมี3สาขามี3แยกมันตีขึ้น3เส้นเลยมันไม่ได้ตีเป็นรูปแตกแยกอะแล้วก็มีเส้นนี้มามอบให้ด้วยมีคนเอากิจการมามอบให้เอาตำแหน่งมามอบให้แต่ตรงนี้มันอายุ50 55แล้วมั้งเนี่ยเนี่ยดูดวงอยู่ดีๆดูลายมืออยู่ดีมีคนเอาตำแหน่งเอาตำแหน่งเอาตำแหน่งหัวหน้าสมาคมโหรไปเลยมามอบให้เอาคุณสุขุมเช้าเก่งเอ้ามอบให้อย่างเงี้ยตำแหน่งหน้าที่เอาโรงงานมามอบให้เอากิจการมอบให้มีคนเอากิจการมอบให้อะไรเงี้ยได้เพราะว่าเป็นเส้นมอบให้เพราะว่ามันคำเส้นวาสนาแต่มันมาจากเส้นสมองตอนต้นด้วยอาจจะมาจากความคิดตัวเองเป็นคนคิดว่าจะมีคนเอามาให้ก็ได้เส้นนี้เป็นเส้นเกียรติยศเส้นเกียรติยศมีเส้นเกียรติยศลอยๆเป็นคนมีเกียรติเป็นคนมีหน้าตานะ
เกิดขึ้นลอยๆแล้วก็ตัดผ่านเชื่อมโยงกับเส้นวาสนาด้วยจึงเป็นคนมีหน้ามีตาหรือเป็นคนนับหน้าถือตาแล้วก็จะเป็นคนมีเส้นเกียรติยศคือเป็นคนหมดเปลืองอาจจะเลี้ยงดูคนนู้นคนนี้ใช้จ่ายเพื่อคนอื่นใช้จ่ายให้เงินคนอื่นอะไรเงี้ยประมาณนี้มีชื่อเสียงกว้างไกลตรงนี้มันก็จะเชื่อมโยงมีเส้นไปถึงอาทิตย์ด้วยแต่เป็นเส้นยังขาดยังไม่ปฏิปต่อกันอาชีพการงานหลายอย่างนะต้องมาดูตอนอายุเยอะตอนนี้ยังเด็กตอนนี้อายุ29เองหรือถ้าตรงนี้เป็นจริงก็ถือว่ารวยอ่ะแต่ก็ไม่รู้จะรวยไปทำไมเพราะรวยแล้วก็ไม่ใช่ผู้พิเศษใช่ไหมเราก็แค่อยากจะมีข้าวกินอยากจะกินของดีๆอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรที่มันมีตังค์เฉยๆถ้าจะมีตังค์เยอะมันก็ดีจะได้ไม่มีปัญหาได้ซื้อได้หมดด้วยที่มีชีวิตที่สบายนี่เป็นเส้นร้อนใจเป็นเส้นเกาะอ่านไม่ออกนี่เป็นเส้นประสาทสมองเห็นไหมว่าเป็นเส้นประสาทสมองพัวพันอ่านไม่ค่อยออกนะกับเส้นชีวิตกับเส้นวาสนาตรงนี้นะที่เป็นคนทำงานและประสาทใช้สมองมากเกี่ยวกับกิจการที่ทำนี่เป็นเส้นผิดหวังลอยๆเป็นเครื่องหมายผิดหวังลอยๆเฉยเจ้าของมือมีความผิดหวังอยู่ลอยๆไม่ได้เครื่องหมายไม่ได้สาระสำคัญอะไรนี่เป็นเส้นคุ้มกันเป็นเส้นคุ้มกันเชื่อมโยงกับเส้นวาสนาอารมณ์ตอนต้นเป็นเครื่องหมายของนักประดิษฐ์คิดค้นหรือคิดค้นอะไรขึ้นมาเองซึ่งคุ้มกันลักษณะเป็นลักษณะยาวๆตรงนี้แล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้จะเห็นว่ามีรอยขาดเวลาถ่ายนี่ไม่เหมือนดูลายมือจริงๆนะบางเส้นมันมองเส้นข้ามไปงั้นๆนะข้ามไปซะงั้นนะความจริงมันมีเส้นตรงนี้อยู่แต่ถ่ายแล้วนี่มันมองไม่เห็นนี่ดูมือซ้ายนะดูมือซ้ายเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะพูดคนเดียวมาต่อดูมือขวา
มือฝ่าเส้นหัวใจดูเส้นหัวใจก่อนเส้นหัวใจจะไม่จะไม่ความจริงเส้นหัวใจเนี่ยมองดีๆนะดูเส้นหัวใจก่อนเส้นหัวใจเนี่ยยาวถึงตรงนี้ความจริงมันยาวมากกว่านี้ละแต่ผมอาทิตย์แต่ผมเขียนทีละเขียนก่อนเส้นหัวใจยาวถึงจุดนี้ตรงนี้มีเส้นหัวใจที่เป็นรอยขาดเส้นหัวใจมีรอยขาดอยู่ตรงนี้มีรอยขาดอยู่ดูในมือจริงหมายถึงว่าผมดูในมือตัวเองนะตรงนี้มีรอยขาดตรงนี้มีรอยขาดเส้นหัวใจมีรอยขาดอยู่นี้นะหมายถึงว่าหัวใจนี่มีอะไรบางอย่างที่สรุปที่สลัดถูกตกไปเป็นเส้นหัวใจที่ขาดแต่มันก็ยังเชื่อมโยงอยู่ปะปะจริงมันก็เชื่อมแล้วแหละแต่ความจริงก็อ่านเป็นรอยขาดแบบนี้หัวใจก็จะมีส่วนหนึ่งที่ขาดไปหรือเป็นไปไม่ได้ดั่งใจอะไรแล้วก็สลับไปนะมันจะเป็นเส้นหัวใจนี่ถือว่านี่ไม่ยาวมากแต่ก็ถือว่ามาตรฐานถือว่าปกติแต่ความจริงมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะเพราะว่าผมอย่างที่ผมพูดอ่ะ นี่ก็จะเป็นเส้นหัวใจค่อนนี่ก็เป็นเส้นหัวใจอีกท่อนเป็นส่วนหนึ่งของเป็นท่อนเนี้ยอีกท่อนหนึ่งท่อนต่อไปนะแล้วก็มีเส้นหัวใจเนี่ยตัดผ่านกับเส้นอารมณ์ตรงนี้เป็นได้รับความรักที่ดีทำให้อารมณ์ดีอยู่ในมือปฏิบัติหมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนทำให้คู่ของเขาเองอารมณ์ดีนะแต่ในมือซ้ายเนี่ยจะเป็นแบบทำนองเหมือนจู้จี้จุกจิกด้วยคือคอยว่ากล่าวตักเตือนมากเกินไปหรือเจ้าของมือเป็นคนพูดมากเป็นคนจู้จี้จุกจิกจนคู่ครองรำคาญแล้วก็แต่ก็ทำให้คู่ครองอารมณ์ดีด้วยเป็นทั้งสองอย่างตรงนี้ก็จะเป็นความรักทำให้อารมณ์ดีได้รับความรักที่ดีทำให้อารมณ์ดีแล้วก็ช่วยคือได้รับสิ่งที่มอบที่ดังหวานเบื้องจากคู่ครองมอบให้ได้ด้วยซึ่งหัวใจตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาตั้งขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจแล้วก็จะปีเส้นวาสนาที่ออกมาแถวนี้มาจากเส้นหัวใจแถวนี้จะเป็นเส้นวาสนาซึ่งวันนี้ตั้งขึ้นเป็นธุรกิจส่วนตัวเป็นวาสนาร้อนใจเป็นผู้ที่มีความร้อนใจมีภารกิจมีอะไรที่ทำตลอดขึ้นไ
เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นอาชีพอิสระเส้นสมองตรงนี่เป็นเส้นสมองตรงเส้นสมองตรงนี้เป็นรอยขาดตรงนี้ขาดไม่ได้เชื่อมโยงกับเส้นสมองไม่ได้เชื่อมโยงกับเส้นชีวิตตรงนี้ขาดตรงนี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับเส้นชีวิตเป็นเส้นสมองที่ขาดตอนต้นพูดง่ายๆว่าเป็นเส้นสมองที่เขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าขาดพื้นแล้วก็เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเป็นเส้นสมองอิสระคือไม่ยอมใครหรือว่าไม่ยอมทำตามใครทั้งนั้นทำตามตัวเองเส้นสมองตรง คือเป็นความคิดความอ่านตรงไปตรงมากระดิกขึ้นเนินหาเนินพุทธส่วนที่กระดิกขึ้นในคมเริ่มคมขึ้นเรื่อยๆกระดิกขึ้นหาเรื่องคู่ฮะโดนเส้นคู่พอดีนะแล้วก็เส้นคู่ก็เข้ามาโดนเหมือนกันนะอันนี้อ่านยากนะต้องมาดูผมว่าลายมือผมเนี่ยต้องมารอเฉลย อย่างเดียวขนาดดูลายมือตัวเองเนี่ยผมต้องมารอดูชีวิตจริงๆว่ามันเฉลยจะออกอะไรใช่ป่ะเพราะถ้าไม่รอเฉลยนี้ไม่รู้อ่ะคงจะลายมือตัวเองเนี่ยหวังจะได้ข้อสรุปเนี่ยตัวผมต้องอายุประมาณ40-50ขึ้นไปถึงจะตอบคำตอบได้ทุกเส้นในลายมือของตัวเองไม่งั้นทำอะไรไม่งั้นไม่ดูลายมือตัวเองไม่ใช่เป็นเทวดานะไม่ใช่เทวดาที่จะมารู้นะบางทีก็ต้องรอเฉลยเหมือนกันนะคือความจริงมันก็จะเชื่อมโยงเหมือนเขาอยากได้คู่รวยเหมือนกันนะเหมือนอยากเหมือนกันเพราะเส้นสมองมันเส้นสมองเขาหาเรื่องคู่เส้นสมองตอนต้นขาดบางทีขาดผึ่งนะที่ทำอะไรแบบขาดสติไปคือเส้นสมองที่ขาดบางครั้งก็เรียกว่าความคิดสั้นเส้นสมองมี2เส้นจริงเป็นนักธรรมชาติวิทยานะเพราะจะมีเส้นสมองมีสามเหลี่ยมเป็นนักธรรมชาติวิทยามีสองชั้นสามชั้นมีสามเหลี่ยมหมดเลยนี่ก็จะเป็นเส้นสมองเส้นสายตามองไม่เหมือนกันนะตรงนี้เป็นเส้นสมองตรงนี้ก็จะเป็นเส้นสมองเส้นมันก็จะมีรอยขาด
ป็นเส้นสมองชนเส้นวาสนาความคิดความอ่านชนเส้นสมองนะความคิดความอ่านชนเส้นวาสนาหรือความคิดความอ่านไปชนไปยอมไปจนกับเส้นวาสนาไปถึงเจ้าของมือมีความคิดความอ่านแต่ชนเส้นวาสนาก็แปลไม่ออกเหมือนกันเส้นสมองมี2เส้นความคนเขาจะเป็นคนมี2บุคลิกหรือเป็นคนมีนิสัยแปลกๆเพราะเส้นสมองมือซ้ายมือขวามันจะเป็นเส้นสมองที่มี2บุคลิกมี2นิสัยมีความคิดประมาณหลายอย่างมันคนนิสัยหลายมีนิสัยหลายอย่างเป็นคนแบบเข้าใจยากเพราะเส้นสมองแบบนี้ก็เข้าใจยากแล้วว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านไงนี่ก็จะเป็นเส้นสมองนี่ก็จะเป็นเส้นสมองเป็นเส้นสมองตามเส้นวาสนามันเป็นเส้นสมองเส้นสั้นที่ทำให้ชีวิตเป็นเกาะพูดง่ายว่าความคิดของเขาบางทีทำให้ชีวิตเนี่ยบาดไปเลยตัวบาดในมือปฏิบัติน่ากลัวเส้นสมองจะมีลักษณะตรงนี้จะเป็นนักธรรมชาติวิทยาคือมีสามเหลี่ยมเป็นนักธรรมชาติวิทยาเส้นสมองก็จะเป็นเส้นสมองนักธรรมชาติวิทยาจะมีทั้งสองมือนะทั้งมือซ้ายมือขวาหมายถึงนักธรรมชาติวิทยาหมายถึงว่าเป็นผู้ที่รักชอบเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติเก่งแบบเช่นเรียนฟิสิกส์เรียนวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เก่งแล้วก็เป็นหมอดูลายมือได้ด้วยเพราะว่าคนที่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียนรู้ได้รวดเร็วนะเป็นนักธรรมชาติวิทยาทั้งสองมือนี่ก็เหมือนกับเกือบๆจะเป็นนักธรรมชาติวิทยาแต่มันไม่ได้เชื่อมโยงกันเนี่ยหมายถึงว่ามันมี2เส้นเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นธรรมชาติยาวเส้นนึงแต่มันไม่เชื่อมอยู่ไม่ไกลแต่ก็ถือว่าเป็นเกาะธรรมชาติยาวเส้นธรรมชาติยาวก็จะเป็นเส้นสมอง2เส้นนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นคือมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติยาวแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นแบบเหมือนอะไรนะมีหลักวิชาแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้ด้วยประมาณนั้นเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเส้นชีวิตเป็นหลักวิชามีสามเหลี่ยมอยู่ข้างในมีอะไรเงี้ยเส้นชีวิตจะเป็นเส้นเกาะเส้นสมองเป็นเส้นเกาะตรงนี้เป็นเกาะแต่เป็นเกาะที่ค่อนข้างที่จะเริ่มรวมๆแล้วก็เป็นเส้นชีวิตที่เว้าลงไปทำให้ชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือชีวิตเป็นอุบัติก็อดมื้อกินมื้อมาทั้งชีวิตนะ
วันไหนกินข้าวครบ3มื้อนี่ปกติไม่ผิดปกติชีวิตจริงๆไม่ดีนะไม่ค่อยดีนะตั้งแต่เด็กยันตั้งแต่เด็กไม่ค่อยว่าไม่ดีอ่ะนะชีวิตไม่ดีอ่ะตามลายมือมาก็เส้นเป็นเกาะแต่มันพอเป็นเกาะหายมันก็อาจจะเริ่มดีขึ้นแต่มันก็ยังเป็นอยู่เพราะมันอยู่ในโค้ชชีวิตความลำบากความยุ่งยากความปัญหามันก็เกิดขึ้นเรื่อยชีวิตเป็นหลักวิชาด้วยเพราะว่ามีเส้นชีวิตเป็นหลักวิชาเส้นสมองมันเป็นสามเหลี่ยมตอนต้นแล้วก็เป็นเส้นหลักวิชาพัฒนาขึ้นถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ด้วยนักธรรมชาติวิทยาผมเป็นนักวิทยาชาติวิทยาเป็นอุบาทด้วยนะคือเป็นธรรมชาติวิทยามาจากความอุบาทด้วยนะฮะดังนั้นพูดยังไงว่าความคิดความอ่านเนี่ยจะเป็นธรรมชาติสูงเพราะธรรมชาติเป็นอุบาทธรรมชาติวิทยาเป็นอุบาทชีวิตเป็นอุบาทไม่พอธรรมชาติวิทยาเป็นอุบาทนะฮะเป็นนักธรรมชาติวิทยาที่ธรรมชาติสุดๆอย่างเงี้ยสุดๆธรรมชาติวิทยาเป็นอุบาทหมายถึงสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติมากไปแต่อธิบายตรงนี้ไม่ได้หรอกอธิบายลง YouTubeไม่ได้แต่ถ้าพูดแบบในบ้านพูดกับคนนู้นคนนี้ได้กว่าจะโดนเกลียดเส้นพุทธมีฮะเส้นพุทธมีเป็นคนพูดเก่งเจจาเก่งจะสอนสื่อสารเก่งเหมาะกับการค้าขายช่างพูดช่างเจจาชอบพูดเรื่องเกี่ยวกับงานเรื่องที่ยังทำแต่เส้นพุทธมันก็จะเชื่อมโยงกับเส้นข้อช่องเสียหายหมายถึงว่าคำพูดคำจาหรือการสื่อสารมีความเสียหายในตัวคือพูดไปสองภัยเบี้ยหรือพูดไปแล้วโดนตัวเองเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากให้เขาเกลียดเนี่ยบางทีเราพูดไปเนี่ยทะเลาะเฉยเลยพูดไปเขาไปตีความหมายไปเหมือนกันไงอะน้ำผึ้งหยดเดียวอย่างเงี้ยพูดไปแบบตลกๆกลับกลายเป็นทำอีกฝ่ายหนึ่งเครียดอีกฝ่ายหนึ่งร้องไห้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธอีกฝ่ายหนึ่งผิดใจไปเลยก็มีพอเข้าช่องเสียนะคำพูดคำจามมีปัญหาหรือความหมายที่จะสื่อมันผิดออกไปในทางแน่ลบทั้งที่ไม่ตั้งใจก็ได้ค้าขายมันเกิดก็ดูลายมือฮะมีคนจะมาดูเราก็พูดให้เขาไม่ต้องดูกับเราเราเลิกดูไปเลยไม่ต้องดูคนอื่นไปอะไรเงี้ยมีเน็ตเล่นนะซึ่งวาสนาเกิดจากเนินจันทร์เกิดจากเนินจันทร์พุ่งเข้าไปถึงนิ้วกลางแล้วก็หาเงินง่ายแต่วาสนาเป็นกากบาทตรงนี้เป็นกากบาทจากเส้นร้อนใจเป็นมันเหมือนกับเปลี่ยนเรื่องราวนะก็ก
ก็มันก็ไม่ได้มันไม่ได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันมีเส้นนี้มาเปลี่ยนรูปร่างของมันทำให้เป็นกุมใจเป็นบาร์หรือทำให้เป็นเกิดปลาเป็นคนมีปัญหาเยอะพูดง่ายว่ากุมใจหรือมีปัญหาเยอะนะเครียดหรือมีปัญหากุมใจเยอะกากบาทเส้นนี้ก็เป็นเส้นร้อนใจขึ้นมาเป็นชีวิตที่มีความร้อนใจแต่ก็พุ่งออกมาจากเส้นหลักฐานหมายถึงว่ามีความร้อนใจมีเส้นพุทธออกจากหลักฐานแล้วกิจการหลักฐานไปเป็นความร้อนใจไปทำกิจการก็ได้ไปเปิดสำนักดูดวงในบ้านตัวเองก็ได้เนี่ยตัวเองอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนพออยากจะมาดูลายมือก็มาต้องวิ่งมาหาบ้านเราวิ่งเข้ามาสำนักเปิดสอนอยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนมึงอยากจะมาก็มาอยากจะมามึงอยากจะมาเรียนมึงก็มาเรียนในบ้านกูอะไรต่างๆนะก็เป็นเชื่อมโยงก็กุ้มใจแล้วก็มีเส้นอาทิตย์งอกออกมาเส้นอาทิตย์มันจะคดหน่อยเป็นวาสนาทำเหมือนกับมีประโยชน์มีชื่อเสียงเป็นสาธารณะนะทำประโยชน์เพื่อคนอื่นด้วยนะหรือมีชื่อเสียงนะแล้วก็ขึ้นไปเขาเส้นหัวใจเป็นคนมีชื่อเสียงมีคำพูดคำจาเนี่ยมีชื่อเสียงหมายถึงว่ากิจการที่มาจากหลักฐานที่มาจากอะไรเนี่ยมีชื่อเสียงแต่ชื่อเสียงไม่ได้ไปถึงเมื่ออาทิตย์ไม่ได้เอามากไม่ได้ชนเส้นหัวใจเป็นเส้นอาทิตย์ที่ชนเส้นหัวใจเป็นชื่อเสียงเย็นใจ เป็นให้ผลไม่ได้สูงมากและเส้นอาทิตย์ค่อนข้างคดหมายถึงว่าสิ่งที่ทำมีประโยชน์หรือเป็นเพื่อสาธารณะได้ด้วยเพราะมันลักษณะคดเหมือนว่าการเป็นหมอดูหรือว่าเป็นเหมือนเป็นอาจารย์นั่นแหละแต่ว่าความรู้เป็นแบบเป็นวิทยาทานเป็นอะไรที่แบบทุกคนได้รับหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นข้อเส้นหัวใจเส้นนี้ก็เป็นเส้นร้อนใจเนี่ยเป็นเหมือนระยะอายุเนี่ยจะไปลงทุนทำตัวนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งต้องมาวัดถ้าระยะตรงนี้ก็อายุตรงนี้อาจจะเริ่มทำก็ได้เริ่มทำตั้งแต่เส้นพุทธตรงเดียวเบียดกับระยะอายุนี้อายุนี้ก็เจอคู่แต่เส้นคู่นี่เป็นปะทำมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจอ่ะรอเฉลยอย่างเดียวอ่ะมันนี่ทำอะไรไม่ได้หมายถึงว่าผมดูลายมือตัวเองแต่ผมไม่รู้อ่ะต้องรอเฉลยอ่ะต้องรอคือพูดง่ายๆต้องดูตอนนี้อายุ29ต้องมารอต้องรออายุ40รอเฉลยออกอะไรเงี้ยเรามาว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าจะมาปักธงมาเชื่อทีเดียวก็ไม่เป็นคนเชื่ออะไรง่ายๆนะจะเชื่อต่อเมื่อเจอความจริงปะทะกับความจริงปะทะในสิ่งนี้นะพอที่จะเราอาจจะเอามาตอบกับสิ่งที่เป็นลายมือตัวเองได้จริงๆนะขนาดหมอดูลายมือตัวเองยังเฟ๋อ่ะนะเส้นอาทิตย์ความจริงมันได้มาค่อนข้างที่จะมาจากเส้นชีวิตด้วยคือหมายถึงว่าตรงจุดเนี้ยมันเชื่อมโยงมาจากเส้นชีวิตคือเป็นเส้นอาทิตย์ที่มาจากเส้นชีวิตด้วย
มองจริงๆนะฮะจุดนี้แต่ก่อนมันก็จะเป็นเส้นอาทิตย์ที่มาจากจุดนี้นะฮะแต่มันถูกละเลือนไปแต่ก่อนผมเส้นอาทิตย์มาจากเส้นชีวิตแบบนี้นะแต่ตรงนี้มันลบแต่มันถูกลบไปแล้วมันเป็นลบแล้วมันเหมือนกับเส้นลายมือมันเปลี่ยนแต่ก่อนมันขึ้นแบบนี้นะแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วเป็นเส้นอาทิตย์ขึ้นไปเส้นนี้แล้วทุกวันเนี่ยตรงนี้มันถูกลบไปแล้วมันก็ไปต่อจากเส้นพุธแทนผมดูลายมือตัวเองมาตลอดนะฮะเส้นมันเปลี่ยนจนรู้นะแต่มันแบบนี้แล้วก็เส้นตรงนี้ก็จะมาช็อตนี่ตรงนี้จะเป็นลายหนังมือที่ช็อตอยู่วันเนี้ยมันแบบนี้พูดจนเหนื่อยละเส้นอาทิตย์คือเป็นเส้นอาทิตย์ที่เส้นอาทิตย์เนี่ยให้ความสามารถหมายถึงว่าเจ้าของมือมีความสามารถหรือเป็นภูมิที่มีความสามารถในการระดับหนึ่งนะแต่เข้าเส้นหัวใจนะเป็นเส้นอาทิตย์ที่เข้าเส้นหัวใจแต่เส้นอาทิตย์ทำงานเป็นเส้นวาสนาได้ด้วยจะเป็นเส้นวาสนาเย็นใจเส้นหรือเป็นเส้นอาทิตย์เย็นใจแทนนะฮะแต่ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่เส้นสมองจะมีเส้นสมองเนี่ยกระดิกขึ้นเนินพุธแล้วก็เส้นสมองเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งเส้นนี้เส้นหนึ่งแล้วเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอีกสมองเส้นเป็นเส้นสมองไปอังคารสูงนะเป็นเส้นสมองตรงไปตรงมาเป็นความคิดสมาธิอีกเส้นหนึ่งเป็นความคิดสมาธิที่กระเฮียดกระหือรืออีกเส้นหนึ่งนี่ก็จะเป็นเส้นสมองอีกเส้นหนึ่งแต่มันจะเป็นเส้นวาสนาไม่ใช่เส้นวาสนาเพราะมันไม่มีเส้นที่วกขึ้นห้าหานั่นแต่มันจะเป็นเส้นที่มาจากอังคารสูงเป็นเส้นสมองอังคารสูงลอยๆก็ได้แต่ก็ขาดแต่มันไม่เชื่อมโยงเป็นเส้นเดินทางลอยๆก็ได้เส้นอาทิตย์จะมี2เส้นเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นจากเนินรอบรู้นะเกิดขึ้นไม่สูงขึ้นแค่เนี้ยไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีเงินทองเท่าไหร่นะขึ้นแค่นี้ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็ดูดวงเป็นหมอกิจเลยดิดูดวงได้ตังค์มีฐานะร่ำรวยไปละขึ้นแค่นี้ก็มีชื่อเสียงน้อยหรือมีความสำคัญน้อยไม่มีคนพาไปออกทีวีหรอดูดาราดูนะก็ดูแต่ในเน็ตดูนะรู้ดูคนรวยเขารวยเป็นร้อยล้านพันล้านเขาให้เรา20เขาให้เรา100 200เขาไม่ให้เราเยอะหรอกเส้นชีวิตนี่ทิ่มเนินหลักฐานตรงๆทิ่มเนินหลักฐานชีวิตทิ่มตรงๆก็ไม่ได้รวยมากนะอายุยี่ไม่มีหลักฐานที่ดีไม่เหมือนคนที่เส้นชีวิตตีน้อมเนินหลักฐานคนที่เข้ามาดูลายมือส่วนมากชีวิตตีเข้าเนินหลักฐานหมดเนื้อการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฐานะไม่รวดเร็วนะฮะฐานะไม่รวดเร็วอายุ29ไม่มีอะไรนะฮะเงินติดตัวตอนนี้ไม่มีฮะ
บ้านไม่มีรถไม่มีมีจักรยานยังเสียอยู่เลยจักรยานยังไม่มีมันยังไม่ได้ยางยังแตกยังทั่วนี้ยังเดินอยู่เลยยางยังจุกเสียไม่ได้เปลี่ยนนี่ก็จะเป็นเส้นเกียรติยศเส้นเกียรติยศก็จะเป็นเส้นเกียรติยศมีเส้นเกียรติยศก็เป็นคนน่ารักก็เป็นคนเป็นที่รู้จักเป็นนับหน้าถือตาไว้ใจได้ไม่คดโกงใครเกียรติยศลอยๆเศรษฐกิจยศนี่ก็เขาช่องหมดเปลืองเศรษฐกิจยศชัดเจนเหมือนเส้นหัวใจเส้นหนึ่งเป็นเส้นหัวใจอีกเส้นหนึ่งเป็นคนหัวใจที่มีเกียรติอยู่นิดนึงกันเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นสมองอีกเส้นเส้นเนี่ยเป็นเส้นสมองความจริงเส้นสมองเป็นเส้นสมองนะเป็นเส้นสมองเส้นหนึ่งที่อยู่ที่พาดเข้าเนินรอบลูกเส้นคุ้มกันก็มีเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันหมายถึงว่าญาติพี่น้องหรือว่าคนอุปถัมภ์ค้ำชูก็มีเกิดมาญาติพี่น้องเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยนั่นนะเพราะว่ามันก็เริ่มฉีกออกเรื่อยๆแล้วก็เป็นรูปแตกนะต่อไปก็อยู่ไกลตัวนี่ก็จะเป็นเส้นคุ้มกันแต่อยู่ห่างเส้นคู่ไม่ค่อยมีไม่มีอ่ะไม่มีผมอย่างที่ผมพูดนะครับผมไม่มีแฟนนะอายุจนอายุ28เพราะเส้นคู่ตรงแถวนี้ไม่ค่อยตัดมันก็ไม่มีนะฮะถึงที่มันตัดเข้าเส้นชีวิตมันก็เป็นในอดีตมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีแฟนนะฮะมันมีตอนอายุ27มันก็อ่านตามนี้ก็ไม่เจอเส้นมันก็ไม่มีเข้าถึงตัวเข้าถึงตัวก็เป็นชั่วคราวเพราะไม่มีเส้นบอกมีเส้นนี้เส้นนี้มันก็ไม่เข้าถึงตัวอีกอ่ะมีคู่มันก็ไม่เจอตัวจริงเป็นปะตรงนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงยังไงเหมือนจะให้กับชีวิตไอ้เส้นตรงนี้ฉุกเส้นตรงนี้ฉุกแต่คู่ก็แต่เป็นเส้นยาวนะถ้าได้จริงถ้าได้นี่เป็นเส้นยาวว่าไม่อยากจะไม่ค่อยเชื่อ
ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้หัวใจข้างบนหลักเราไม่ได้ใช้เส้นข้างล่างหลักใช้หัวใจใช้อำนาจเดียวนำเพราะว่าเส้นตรงนี้ก็หมายถึงว่าได้คู่ดีได้ความรักที่ดีตรงนี้น่าจะได้ตรงนี้อายุล่อเข้าไป40อ่ะนี่ยังไม่ตรงนี้ก็มีรอยปะปะรอยปะปะจะเป็นจุด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 เนี่ยมันก็จะเขาก็จะมาดู YouTube คนที่ผมรักอ่ะเขามาดู YouTubeเวลาเขาดูลายมือผมเขาจะเชื่อทุกอย่างที่ผมพูดอ่ะซึ่งผมก็บอกอย่าไปเชื่อผมรักคุณผมจะมีเส้นคู่ไม่มีเส้นคู่ผมก็รักคุณอยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่เกี่ยวอะไรกันนะบางทีมันไม่มีเส้นบอกว่าความรักผมก็ยังรักคุณเหมือนเดิมถึงจะผมจะไม่มีเส้นคู่ที่จะตัดถึงจริงๆใช่ไหมไม่ทำนองแต่มันเกิดขึ้นในใจเส้นคู่ตรงนี้เกิดขึ้นกับเส้นสมองนะก็ชีวิตไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยเรียบร้อยลืมตาอ้าปากได้จริงๆก็40ขึ้นไปอ่ะ40ฝ่าขึ้นไปอ่ะก็ดูลายมือไปอ่ะหาเงินก็จบไปแค่เนี้ยอัพลง YouTube เขาก็ปิดตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ผมก็ไม่มีเน็ตเล่นเขาปิดตั้งแต่เมื่อวานอัพโหลดยังไม่ได้